มาถึงช่วง Healthy Heart นะคะสนับสนุนช่วงดีๆโดยโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพหัวใจยังไงให้แข็งแรงนะคะด้วยการบริหารออกกำลังกายสุขภาพหัวใจของคุณนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมีคำแนะนำจากคุณหมอนะคะออกกำลังกายอย่างไรนะคะที่ถูกต้องและก็เหมาะสมเดี๋ยวตามไปพูดคุยกับคุณหมอด้วยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อุ๋ยอยู่กับแพทย์หญิงสุภักกัญจนาพรค่ะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจจากโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจนะคะซึ่งยังไงแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกก็ยังแนะนำให้ออกกำลังกายนะคะแต่ถ้าออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยควรจะมีคือควรจะเป็นยังไงคะคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจเนี่ยจะมีแผลที่บริเวณหน้าอกนะคะแล้วก็จะหลีกเลี่ยงท่าที่จะต้องแบะหน้าอกนะคะบางทีคนไข้เนี่ยจะกลัวการเจ็บก็จะไม่กล้าทำอะไรเลยอันดับแรกนี่ก็คือว่าเราจะต้องดูอาการของคนไข้ก่อนหรือคนไข้เนี่ยจะต้องสังเกตอาการของตัวเองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยเราจะต้องออกโดยอาการเราไม่เหนื่อยเกินไปหมายความว่าเวลาขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถจะพูดเป็นประโยคได้นะคะไม่ใช่ออกไปพูดไม่ได้ขาดช่วงนี่คือเหนื่อยเกินไปนะคะระยะเวลาที่ใช้เนี่ยก็จะขึ้นกับรายแต่ละรายเหมือนกันถ้าคนไข้ที่ฟื้นตัวดีเราก็แนะนำว่าเดินได้หรือออกกำลังกายได้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะค่อยๆปรับไปจากโรงพยาบาลได้แค่ไหนกลับไปที่บ้านอาจจะออกประมาณนั้นก่อนแล้วเราก็นัดมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเขาสามารถพัฒนาการออกกำลังกายของเขาได้หรือเปล่าผลดีที่คนไข้เนี่ยได้รับการฟื้นฟูจากศูนย์เวชศาสตร์นะคะผลดีที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะคืออันดับแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการฟื้นตัวนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนมันก็จะมีตั้งแต่กำลังกล้ามเนื้อถดถอยนะคะการที่ไม่ได้ขยับอยู่บนเตียงนานๆโดยที่ไม่กล้าทำอะไรก็อาจจะมีภาวะการติดเชื้อการติดของข้อต่อกล้ามเนื้อถดถอยอะไรพวกนี้คนไข้ส่วนหนึ่งก็จะมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อแขนขาด้วยนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเขาเดินเนี่ยจะเหนื่อยน้อยลงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันจะนำมาจากความเสี่ยงก่อนปัจจัยเสี่ยงก่อนเช่นมีเบาหวานความดันนะคะไขมันอายุที่เพิ่มขึ้นการสูบบุหรี่ความเครียดอะไรเหล่านี้นะคะพวกนี้เราจะต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เป็นอันดับแรกเลยนะคะการออกกำลังกายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยาตัวนึงเหมือนยาที่เรารับประทานเข้าไปนะคะแต่เพียงแต่เราทานไม่ได้เราจะต้องฝึกจะต้องมาควบคุมตัวเองสร้างวินัยให้กับตัวเองใช่ค่ะถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้รับการฝึกนะคะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยผลเสียจะเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าอาจจะการฟื้นตัวอาจจะช้าหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องการถดถอยของกล้ามเนื้อนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าต้องมาฝึกฝนนะคะแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวทำยังไงนะคะให้หัวใจแข็งแรงหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดและการรักษาแล้วนะคะทิ้งท้ายค่ะให้คุณหมอแนะนำกับคุณผู้ชมทางบ้านนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะก็เริ่มสุขภาพดีด้วยหัวใจแข็งแรงนะคะเราควรดูแลหัวใจยังไงบ้างคะขอฝากเรื่องการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะควบคุมปัจจัยเสี่ยงการออกกำลังกายการดูแลตัวเองการควบคุมความดันควบคุมน้ำตาลนะคะงดบุหรี่นะคะแล้วก็เริ่มการออกกำลังกายเสียแต่วันนี้ค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำที่ดีของคุณหมอนะคะและยิ่งช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอย่า enjoy eating กันให้มากนะคะระวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ข้อมูลในเรื่องการออกกำลังกายสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเทศกาลแห่งการมอบของขวัญ นะคะมอบของขวัญดีๆนะคะนั่นก็คือการมอบสุขภาพดีๆให้กับคนในครอบครัวของคุณหรือคนที่คุณรักนะคะสามารถพาคนที่คุณรักนะคะมาตรวจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะคะที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ Contact Center 1719ค่ะสนับสนุนข้อมูลโดยโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพโทร1719